แต่วันที่2ตั้งแต่แรกๆเลยค่ะดูคลิปวันที่1พอวันที่2หนูก็สมัครเลยนะครับพาผู้เสียหายจากกล่องสุ่มชิงโชคนะครับที่ทางเน็ตไอดอลยูทูบเบอร์ที่มีคนฟอลโล่เป็นหลักล้านเนี่ยนะครับทำการรีวิวแล้วก็เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมเล่นเกมกล่องตัวนี้มาร้องเรียนที่ทางกองบังคับการปราบปรามการทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับในประเด็นที่ว่าพอทางกลุ่มผู้เสียหายเนี่ยหลงเชื่อเข้าไปเล่นเกมกับเขาไปเล่นกล่องชิงรางวัลเนี่ยปรากฏทางผู้ให้บริการปิดเว็บไซต์หนีแล้วก็มีประเด็นที่ว่ามีการให้ลงทุนหรือเข้าร่วมกิจกรรมเป็นแพ็กเกจตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักเกือบแสนทีนี้พอเล่นไปเล่นมาก็หยุดให้บริการแต่ทีนี้ครับในเงื่อนไขการร่วมเล่นเนี่ยปรากฏว่าบริษัทนี้มีความพิสดารมากกว่าบริษัทอื่นก็คือมีการการันตีรายได้เงินปันผล 30% มันจึงทำให้ลักษณะของการเล่นเนี่ยน่าจะเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่เพราะมีการให้ผลตอบแทนเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดแล้วปรากฏว่าพอให้บริการได้ไม่ถึงเดือนนะไม่ถึงเดือนก็ปิดเว็บไซต์หนีไปแล้วคดีนี้ก็มีความสลับซับซ้อนครับเพราะผู้ก่อเหตุอ้างว่าเขาอยู่ที่ประเทศมาเลเซียมันจึงต้องให้ทางกองปราบเนี่ยช่วยดำเนินการให้ว่าบริษัทนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างทั้งหมดมันจะมี4แพ็คเกจอะค่ะที่ทางเว็บเขาลงไว้อะค่ะมี 6,500 แล้วก็ 31,000 กับ 93,000 อะค่ะแล้วทีนี้มันยังไงบ้างอันนี้ก็คือเขาการันตีว่ามีผลตอบแทนก็คือ 30% นะคะถึง 2,000% ค่ะเขาก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราเล่นกล่องสุ่มไปใช่ไหมคะกดสุ่มไปแล้วเราไม่ได้เงินตามที่ขั้นต่ำอะค่ะเขาจะโอนเงินให้ตามจำนวนยอดขั้นต่ำให้เราทันทีค่ะหลังจากที่ครบ90วันแล้วค่ะ 6,000 นี่คือยังไงนะครับ6,000 อันนี้จะเล่น30วันนะคะอันนี้คือตัวแพ็กเกจเริ่มต้นแพ็กเกจเริ่มต้นค่ะที่อันนี้เพิ่งจะมีมาค่ะไม่กี่วันนี้เองค่ะแล้วตัวแพงสุดก็คือ 93,000 ใช่ค่ะ 93,000 นี่คือยังไงครับแพ็กเกจ 93,000 ก็คือเขาการันตีขั้นต่ำก็คือ 120,900 บาทค่ะจนถึงสูงสุดก็คือ 1,860,000 ค่ะจ่าย 93,000 ได้เป็นล้านเลยเหรออันนี้คือที่เว็บเขาการันตีอะค่ะมันได้มาจากอะไรเป็นของรางวัลในกล่องสุ่มนี่คืออะไรอธิบายให้นักข่าวฟังหน่อยกล่องสุ่มก็คือว่าจะมีลักษณะเป็นให้เราไปกดหมุนนะคะแล้วมันก็จะมีของในนั้นว่าเราจะได้อะไรค่ะมีหน้ากดหมุนไหมในนี้มีหน้ากดหมุนไหมอ่ะไม่เป็นไรอธิบายต่อทีนี้พอเรากดหมุนใช่ไหมคะเราก็เขาก็จะขึ้นมาให้ว่าของนั้นเป็นอะไรสมมติว่าของนั้นเป็นเมาส์อะค่ะเราจะสามารถเอาเมาส์เนี่ยมาส่งที่บ้านเราหรือถ้าเราไม่ชอบเราก็สามารถขายคืนให้กับเว็บเขาก็ได้ค่ะแล้วก็ได้เป็นเงินมาค่ะเหมือนรูเล็กหรอหรือยังไงไอตัวหมุนเนี่ยตัวหมุนเป็นกลมล้อเสียงเป็นกลมล้อเสียงโชคของหนูเนี่ยอันนี้คือของหนูเลยนะคะหนูปริ้นมาก็คือหน้านี้เลยหนูเล่น 31,000 กับ 15,000 นะคะคืออันนี้ของที่หนูได้อย่างเงี้ย3,200แต่หนูไม่ชอบของชิ้นนี้ใช่ไหมคะหนูก็ไปกดขายของชิ้นนี้พอกดขายเสร็จมันก็จะเด้งมาหน้านี้ค่ะก็คือจะมีบอกเราหมดเลยว่าเราขายของไปเท่าไหร่เรามีเงินอยู่เท่าไหร่สีแดงๆนี่คือเป็นยอดที่เราถอนออกมาค่ะเขาก็จะบอกเลยว่าถอนไปแล้วนะเงินก็จะเหลือเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือจำนวนหมายถึงว่าเวลาใครกดจะขึ้นหน้านี้มาให้ว่าเนี่ยใครกดแล้วได้อะไรเราสามารถดูของเพื่อนได้ว่าเขาได้อะไรได้ของอะไรเคยได้คืนกี่ครั้งละได้มาเท่าไหร่หนูได้มา30,000 กว่าบาทค่ะ ใช่ค่ะเพราะหนูเล่นตั้งแต่วันที่2ตั้งแต่แรกๆเลยค่ะเพราะหนูดูคลิปวันที่1พอวันที่2หนูก็สมัครเลยคลิปนั้นเลย
นี้วันนี้ที่ผมมาที่คุ้มครองผู้บริโภคก็คือมันมีประเด็นอยู่ด้วยนะครับว่ากล่องสุ่มพวกนี้เข้าข่ายการพนันตามพรบการพนันหรือเปล่าถ้าเข้ายูทูบเบอร์3คนต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายฐานชักชวนให้คนเล่นการพนันไม่งั้นเนี่ยเราจะมีเน็ตไอดอลหรือเยาวชนหรือใครก็ตามเนี่ยเรียนแบบกันอีกเยอะเลยถ้าเราไม่ดำเนินการอย่างจริงจังแล้วรูปแบบเนี้ยมันเป็นเว็บการพนันชัดๆเลยอ่ะอ้างว่าเปิดอยู่ที่ประเทศมาเลเซียแล้วพอปิดไปแล้วทำอะไรไม่ได้เนี่ยผมว่ามันต้องมีมาตรการจริงจังคือปัจจุบันเนี่ยระบบเศรษฐกิจเรื่องโควิด-19มันก็กระทบอยู่แล้วแล้วยังมีคนพันเนี่ยมาทำงานแบบนี้อีกบริษัทเนี่ยนะครับเพิ่งจดทะเบียนเปิดเมื่อปลายเดือนมกราปีนี้เองพอจดทะเบียนเสร็จปุ๊บ1เดือนต่อมาก็มาเปิดเว็บไซต์ให้มีการเล่นกล่องสุ่มโชคแบบนี้ผมว่ามันเป็นขบวนการที่น่าจะไม่ได้ทำครั้งแรกวันนี้ก็เลยเอาผู้เสียหายแค่บางส่วนนะครับเราไม่ต้องการให้มาเยอะเพื่อมาขอให้ทางกองปราบผู้บริโภคเนี่ยช่วยดำเนินคดีให้